ส่วนด้านนายถวินเปลี่ยนศรีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าขณะนี้ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกพร้อมทั้งยกเลิกพรกฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีแล้วเพราะเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นมีการก่อเหตุลดลงโดยภายหลังจากที่ประกาศยกเลิกแล้วก็จะนำพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาใช้แทนที่นะครับซึ่งจะทำให้สถานการณ์ลดความตึงเครียดลงและเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นครับก็แนวทางก็คือว่าคงนำเสนอที่1ยกเลิกกฎอัยการศึกนะฮะครม.มีมติก็ต้องไปดำเนินการต่อไปนะกระทรวงกลาโหมรับไปดำเนินการอันที่2ยกเลิกประกาศพื้นที่ตามพระราชกำหนดการบริหารการสถานการณ์ฉุกเฉินปี48ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าครม.เห็นยังไงท่านนายกออกประกาศก็เลิกได้ทันทีนะครับประการที่3ก็คือว่าก็คงต้องเอาพรบ.ความมั่นคงการรักษาความมั่นคงเวลาจากปี51เข้ามารองรับการดำเนินการนะซึ่งก็จะมีมาตรการในเชิงที่ลดความเข้มข้นลงไปในการที่จะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีข้อดีๆอยู่มากในพรบ.ความมั่นคงนอกจากนี้ครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังบอกถึงการประเมินสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยครับ